ออกัสวชิรวิทย์พูดครั้งแรกนะครับหลังการสมายเปิดแชทแฉพฤติกรรมสุดยี้กลายเป็นประเด็นดราม่าวิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นโซเชียลเลยทีเดียวนะครับถึงปมดราม่าร้อนๆกับประเด็นที่การสมายนะครับได้ออกมาโพสต์แฉพฤติกรรมของนักแสดงคนหนึ่งผ่านทาง IG Story นะครับงานนี้ก็ทำเอาหลายคนโยงไปที่พระเอกหนุ่มออกัสวชิรวิทย์ล่าสุดนะครับออกัสก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทาง IG Story พร้อมกับโพสต์ข้อความยอมรับผิดกับเรื่องที่เกิดขึ้นและขอโทษผู้ใหญ่และแฟนคลับว่าแชทส่วนตัวที่ถูกเปิดเผยออกมาเป็นของกัสจริงเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วกัสไม่ได้คิดหน้าคิดหลังให้ดีจนส่งผลต่อความรู้สึกของเพื่อนซึ่งกัสได้ขอโทษทันทีที่เกิดเรื่องตามแชทดังกล่าวแต่การได้บล็อกกัสทุกช่องทางกัสพยายามทุกช่องทางในการขอโทษเพื่อนให้เพื่อนคนที่สนิทกับกัสและกันช่วยขอให้หันหน้ามาคุยกันดีๆเมื่อใจเย็นลงนะฮะแต่ก็ไม่เป็นผลจากข้อความดังกล่าวที่กัสได้พูดออกไปกัสก็อยากจะขอใช้พื้นที่ตรงนี้ขอกล่าวคำขอโทษน้องผู้หญิงที่กล่าวถึงด้วยนะครับสุดท้ายกัสขอโทษผู้ใหญ่ทุกๆท่านขอโทษต้นสังกัดรวมถึงเพื่อนร่วมงานที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ขอโทษแฟนคลับทุกๆคนนะครับที่ทำให้ผิดหวังในคำพูดของกัสซึ่งจากนี้กัสสัญญาว่าจะระวังคำพูดให้มากขึ้นและจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกครับขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐและขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ